สวัสดีครับอยู่กับ1นาทีที่กลองได้นะครับผมเมื่อช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับมีการแข่งขันนะครับผมการตีกลองนะครับผมปรากฏว่านะครับผมคนที่ได้แชมป์เนี่ยนะครับผมเป็นเด็กนะครับผมอายุประมาณ11ปีเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็มีคำถามจากเพื่อนทางบ้านถามว่าทำไมเด็กสมัยนี้นะครับผมทำไมดูเก่งกว่าคนสมัยก่อนจริงเลยนะครับผมทั้งการอ่านโน้ตการตีอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแบบเก่งกว่าเยอะๆเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกันนะครับจริงๆบอกอย่างนี้ก่อนว่าความเป็นจริงเลยอ่ะเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยก่อนหรือเด็กสมัยไหนก็ช่างมีทั้งเก่งและก็ไม่เก่งอยู่แล้วนะครับผมแต่ด้วยความแตกต่างของยุคสมัยนั่นเองนะครับผมหรือแม้กระทั่งการที่เราได้เห็นนะครับผมสื่อสมัยนี้สามารถโชว์ได้ว่าเด็กยุคนี้นะเก่งขึ้นนะนะครับผมสมัยก่อนอาจจะมีคนเก่งๆเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราแค่อาจจะไม่มี TikTok ไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ให้เราได้เห็นว่าอ๋อมันมีคนเก่งอยู่นะบนประเทศในประเทศไทยนะในโลกใบนี้นะนะครับผมเพราะนั้นจริงๆยุคสมัยไหนก็มีคนเก่งเหมือนกันนะครับผมจริงๆยิ่งการตีกลองเนี่ยเมื่อก่อนก็มีเด็กๆนะครับอายุ11 12ปีเนี่ยนะครับได้ไปโชว์ตามเฟสติวัลของกลองชุดนะในเมืองนอกก็มีเหมือนกันนะครับผมนั่นแสดงว่าสมัยก่อนก็มีคนเก่งเยอะเหมือนกันนะครับแค่เราไม่ค่อยได้เห็นแค่นั้นเองแต่ว่านะครับผมถามว่าเด็กสมัยนี้เก่งจริงๆไหมเก่งเหมือนกันนะครับเก่งเหมือนกันมากๆเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกถึงเหตุผลนะครับผมที่ทำให้เด็กในยุคนี้นะครับผมดูเก่งกว่าในยุคก่อนๆนะครับผมดูเก่งกว่าในยุคก่อนๆนะครับผมข้อแรกเลยก็คือโอกาสนะครับผมโอกาสของอะไรโอกาสในการเรียนรู้สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะฝึกเล่นดนตรีนะครับผมอย่างยุคผมเนี่ยถ้าผมไม่เอาตัวเองเข้าไปในอยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนเนี่ยผมแทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นดนตรีเลยนะครับผมสมัยก่อนไม่มีนะวงเช่นวงดนตรีนะครับรถแห่หรือแม้กระทั่งห้องซ้อมเราอยากจะแบบรวมวงกับเพื่อนให้ลองไปซ้อมดูเงี้ยยังทำไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีห้องซ้อมให้ไปซ้อมนึกออกไหมเราต้องเข้าไปเป็นนักดนตรีของโรงเรียนก่อนเพื่อจะได้มีสิทธิ์ไปใช้ห้องซ้อมของโรงเรียนอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแตกต่างจากยุคนี้มากๆยุคนี้นี่ก็คือต่อให้คุณไม่ได้อยู่วงดนตรีของโรงเรียนอ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะไปเรียนพิเศษตามโรงเรียนดนตรีต่างๆนะครับผมหรือแม้กระทั่งชวนกันในกลุ่มเพื่อนเนี่ยแล้วก็ไปเช่าห้องซ้อมลองซ้อมด้วยกันเองคุณอาจจะไปเรียนออนไลน์ต่างคนต่างเรียนออนไลน์หรือแบบเดาๆกันไปเลยแล้วก็ลองไปฝึกหัดพร้อมกันอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นมากกว่าสมัยก่อนๆนะแล้วก็มีโอกาสที่แบบได้ไปโชว์ตามเวทีต่างๆมากกว่านะครับผมเวทีสมัยนี้เยอะแยะมากมายเช่นไปเปิดหมวกยิ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากไปเปิดหมวกตามตลาดนัดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกับใครอ่ะแค่เราซ้อมมาสัก5เพลง3เพลงนะครับเราก็ขอโอกาสนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีเขาก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ไปโชว์เป็นเวทีหรือใครที่แบบเริ่มเก่งเริ่มเจนจัดก็เริ่มที่จะไปเขาเรียกว่าเข้าตามวงดนตรีต่างๆอย่างเช่นถ้าภาคอีสานเนี่ยเยอะหน่อยก็รถแห่นะครับผมเช่นรถแห่เนี่ยเขาก็จะมีแบบอารมณ์เหมือนแบบทีมฟุตบอลเลยนะมีเด็กฝึกหัดแบบเราลองฝึกหัดก่อนนะครับผมพอเราเก่งแล้วเราค่อยขึ้นโชว์จริงๆอะไรประมาณนี้เลยนั่นหมายความว่าเด็กในยุคนี้นะครับมีโอกาสที่จะเข้าถึงการเล่นดนตรีนะครับผมหรือโอกาสในการเข้าถึงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายกว่าคนสมัยก่อนนะครับข้อที่2ก็คือข้อที่2ก็คือนะครับผมเราสามารถเข้าถึงเครื่องดนตรีเนี่ยได้ในราคาที่ถูกลงในยุคนี้นะครับเครื่องดนตรีเนี่ยมันมีราคาที่ถูกลงแตกต่างจากยุคก่อนนะยุคก่อนเนี่ยราคาสูงแล้วก็หาซื้อได้ยากร้านขายเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยในบางจังหวัดเนี่ยคือไม่มีร้านขายเครื่องดนตรีนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับ Shopee Lazada นะครับสั่งออนไลน์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกลงเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงเครื่องดนตรีนะครับผมก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นอย่างยิ่งกีตาร์เป็นไงครับราคาแบบไม่ถึงพันก็มีขายเราสามารถซื้อมาใช้เล่นได้เลยนะครับแบบโอเคแบบสำหรับฝึกหัดนะเนาะฝึกหัดอะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะซื้อผู้ปกครองก็มีโอกาสที่จะซื้อต่อให้ผู้ปกครองไม่ซื้อให้เราก็สามารถเก็บเงินวันละร้อยหรือวันละ50บาทเนี่ยเราก็เข้าถึงเครื่องดนตรีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็โอกาสที่3ยิ่งกว่าข้อ1ข้อ2เลยในสำหรับผมเนี่ยก็คือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองถ้าวันนี้นะครับผมเราสามารถไปเขาเรียกว่า
ไปอยู่วงดนตรีของโรงเรียนหรือนัดเพื่อนไปซ้อมก็ได้หรือเราจะเก็บเงินแล้วไปเรียนดนตรีเองนะครับผมแล้วก็เราเก็บเงินซื้อเครื่องดนตรีเองด้วยมาซ้อมที่บ้านแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองครับเราก็จะโดนพ่อแม่ด่าเสียงดังวุ่นวายนะครับไม่ยอมทำการบ่งการบ้านไม่ช่วยงานบ้านงานเรือนเลยมัวแต่เล่นดนตรีมัวแต่อะไรก็ไม่รู้เต้นกินลำกินเป็นไงครับจบเลยชีวิตนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเองครับผู้ปกครองบางคนนี่ก็คือแบบพาลูกไปเลยไปเรียนซื้อกองชุดกลับมาซื้อเครื่องดนตรีกลับมาทำห้องซ้อมทำสตูดิโอให้ซ้อมนะครับผมเพื่อนของลูกเนี่ยชวนมาซ้อมด้วยกันเลยอะไรประมาณนี้เลยคือได้รับการสนับสนุนมากนะครับผมพาไปประกวดพาไปโชว์ตามที่ต่างๆนะครับผมพาไปหาคุณครูที่เก่งๆนะครับผมอย่างเงี้ยพอได้รับการสนับสนุนอย่างของผมเนี่ยผู้ปกครองหลายๆคนก็ถ่ายคลิปลูกแล้วก็ส่งมาให้ดูว่าคุณครูเป็นยังไงบ้างช่วยดูหน่อยช่วยคอมเมนต์หน่อยเพลงนี้แบบฝึกหัดนี้ปรับแก้ตรงไหนบ้างอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับผมนี่คือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองถ้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเนี่ยข้อ1ข้อ2คือเป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับผมโอกาสที่เราจะไปเรียนรู้ต่างๆถูกมั้ยแล้วก็การซื้อเครื่องดนตรีเนี่ยต่อให้ราคาแพงแค่ไหนถ้าผู้ปกครองสนับสนุนเขาก็ซื้อให้นะครับผมจัดให้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ3เหตุผลสำหรับผมนะในมุมมองผมนะที่ทำให้เด็กในยุคนี้นะครับผมเก่งกว่าสมัยก่อนมากยิ่งขึ้นดูเก่งกว่าเลยดูเก่งกว่านะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะเก่งกว่าแหละอย่างที่บอกแต่ว่ามันไม่มีโซเชียลเนาะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเด็กสมัยนี้ต้องยอมรับเก่งจริงแล้วก็ 3-4 ขวบอ่ะเริ่มผู้ปกครองแบบเริ่มพาไปฝึกดนตรีแล้วนะครับผมไปฝึกอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหเด็กบางคนเนี่ย perfect pitch นะครับกดเปียโนติ้งหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยเนี่ยตอบได้เลยเป็นโน้ตตัวไหนตัวไหนเงี้ยแบบโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับผมกำลังอยากจะเรียนดนตรีหรืออยากจะทำตามฝันไม่ว่าจะเป็นการกีฬาหรือแม้กระทั่งเป็นเกมเมอร์อะไรต่างๆหรือตามแนวทางของตัวเองเนี่ยนะครับผมเราก็อาจจะต้องนะครับผมแสดงนะครับผมเขาเรียกว่านำเสนอความอยากของเราก่อนแล้วก็นำเสนอให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เห็นว่าโอกาสต่างๆที่เราจะได้รับจากการทำสิ่งนั้นๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเช่นเล่นดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เต้นกินลำกินนะมันสามารถต่อยอดไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งกีฬาหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรานำเสนอผู้ปกครองได้ดีๆนะครับผมโอกาสที่ผู้ปกครองอยากจะสนับสนุนเนี่ยมันก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าน้องๆบางคนอาจจะด้วยสถานะทางบ้านอะไรต่างๆนะครับผมที่ขาดแคลนนะครับผมตรงนี้ก็ค่อยๆนะครับค่อยๆเขาเรียกว่าขยับตัวเองขึ้นมาเอาตัวเองเข้าไปในโรงเรียนก่อนเนาะโรงเรียนหาครูดนตรีนะครับผมลองฝึกจากเท่าที่มีก่อนในโรงเรียนก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆขยับขยายโอกาสตรงนั้นผมว่ายิ่งถ้าเราแบบแสดงความอยากมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะหาวิธีการได้เองนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเด็กๆในยุคนี้หรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมที่อาจจะรู้สึกหมดไฟแล้วโอ้โหเห็นเด็กเก่งๆเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับผมโอ้โหไม่กล้าไปประกวดแข่งขันแล้วกลัวแพ้เด็กอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยทำตามความฝันของตัวเองนะครับผมเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นนักดนตรีที่เก่งที่สุดในโลกหรือแข่งได้ระดับโลกหรอกเราอยากแค่เล่นเพลงนี้ได้สักเพลงนึงเงี้ยนะครับผมลองทำตามฝันตัวเองดูนะครับผมแล้วพอเราทำตามความฝันได้เราจะเขาเรียกว่าภูมิใจกับตัวเองแล้วมีความสุขนะครับผมในการทำสิ่งนั้นๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ